แรมโบ้โผล่ให้กำลังใจศรีสุวรรณขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิทักษ์คุณธรรมบ้านเมืองต่อไปแรมโบ้โผล่ให้กำลังใจศรีสุวรรณขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิทักษ์คุณธรรมบ้านเมืองต่อไปจริงคนก่อเหตุเคยบุกเข้ามาหวังทำร้ายตนแต่รู้ทันเลยรอดวันที่18ตุลาคม65นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอดีตผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงชกต่อยขณะยื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชที่จัดการแสดงเดี่ยว13และกำลังให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจากขณะที่สื่อมวลชนให้สัมภาษณ์และมีการถ่ายไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงจะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะรับชมอยู่นายเสกสกลกล่าวว่าเท่าที่ตรวจสอบชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงในอดีตเคยบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้าจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวมีเรื่องราวภาพพจน์ไม่เหมาะต่อสายตาสื่อมวลชนพฤติกรรมชอบโชว์ความรุนแรงก้าวร้าวต่อหน้าสื่อและเอาไปพูดไลฟ์สดในช่องของตนเองข่มขู่ฝ่ายที่นายคนนี้ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจแม้ว่าจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบนายศรีสุวรรณแต่ตนมองว่าไม่ควรที่จะไปใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเช่นนี้เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจเป็นการจุดให้สังคมเกิดความแตกแยกได้และอาจเป็นแบบอย่างให้สังคมสร้างความรุนแรงได้อีกพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในบรรยากาศที่บ้านเมืองต้องการความสงบสุขความสามัคคีปรองดองนายเสกสกลกล่าวว่าตนมองว่าที่ผ่านมานายศรีสุวรรณถือว่าทำตามหน้าที่ของตัวเองและทำตามกติกาเมื่อเห็นใครอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไปยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบเท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงนี้แต่คนส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจจะต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองด้วยไม่ใช่ไม่พอใจก็ใช้กำลังแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจนายศรีสุวรรณทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองและพิทักษ์คุณธรรมต่อไปเดือดรองเลขาสภาสุดทนถามลั่นใครโกงระหว่างวัชรวิลาศแถลงข่าวรองเลขาสภาสุดทนที่ถามวัชรวิลาศใครโกงระหว่างแถลงเสาตม.รัฐสภาน้ำซึมลั่นขอปกป้ององค์กรเสียภาพลักษณ์เดอะแจ็คกอบล็อกไม่ให้ผูกผ้าเจ็ดสีเมื่อเวลา 12:05 นวันที่17ตุลาคม2565ที่รัฐสภานายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายวิลาศจันพิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงกรณีพบเสาต่อหม้ออาคารรัฐสภาเกิดน้ำซึมรั่วหลายจุดก่อนเริ่มการแถลงข่าวนายวัชระชูป้ายข้อความระบุว่าคนโกงจงพินาศข้าราชการทุจริตจงพินาศข้าราชการที่ดีจงเจริญพร้อมนำผ้าเจ็ดสีมาด้วยเพื่อจะนำไปผูกตามต่อหม้อที่มีน้ำรั่วซึมขณะที่นายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่คตจ.เข้ามานั่งในห้องแถลงข่าวเพื่อร่วมรับฟังด้วยนายวิลาศกล่าวว่ามีข่าวว่าขณะนี้มีแนวคิดจะให้การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
กลไม่ได้ต้องการขัดขวางไม่ให้การก่อสร้างเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าจะเสร็จต้องเสร็จภายใต้ความสมบูรณ์ถูกต้องปราศจากการนินทาว่ามีทุจริตโกงบ้านโกงเมืองไม่เรียบร้อยวันนี้การก่อสร้างยังมีข้อร้องเรียนอีกจำนวนมากอยากให้ข้าราชการและประชาชนช่วยกันส่งข้อมูลเพื่อแจ้งให้มีการแก้ไขทุกคนรู้ว่าโครงการก่อสร้างนี้มีผู้รับจ้างและผู้รับเหมาช่วงจำนวนหลายรายเราจึงจะกล่าวหาเฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั้นนอกจากนี้ตรวจสอบพบว่าสายไฟใต้ดินในอาคารรัฐสภาที่มีความยาวประมาณ 2,700 เมตรตนเดินตรวจสอบพบว่าสายไฟอยู่ต่ำกว่าพื้น 5-10 เซนติเมตรทั้งที่ในแบบต้องอยู่ต่ำกว่าพื้น40เซนติเมตรรวมถึงปัญหาอื่นๆอีกหลายด้านและขอย้ำว่าการทุจริตโกง1บาทหรือโกงล้านบาทก็คือโกงเหมือนกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนายสาธิตได้ลุกขึ้นสอบถามนายวัชระว่าที่ระบุถึงข้าราชการทุจริตในนามสำนักงานเลขาธิการสภาในนามข้าราชการคำว่าข้าราชการทุจริตคือใครขอให้นายวัชรระบุถ้าไม่ระบุหมายความว่านายวัชรกำลังดูถูกข้าราชการสภาว่าเขาคือผู้ทุจริตจึงขอคำตอบในเวลานี้ต่อหน้าสื่อมวลชนด้านนายวัชระกล่าวว่าข้าราชการทุจริตจงพินาศหมายถึงข้าราชการที่ทุจริตใครที่ทุจริตก็คือข้าราชการที่ทุจริตขอให้จงพินาศแต่ถ้าจะให้ระบุว่าเป็นใครตนไม่สามารถระบุได้เพราะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายแต่จะไประบุที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แน่นอนทำให้นายสาธิตถามย้ำว่าท่านต้องบอกว่าระบุถึงใครตนเคยบอกกับนายวิราชว่า3อย่างที่ห้ามด่าตนคือด่าพ่อด่าแม่และด่าทุจริตถ้าวันนี้ท่านพูดถึงคำว่าข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาตนต้องปกป้องฉะนั้นสิ่งที่ท่านกระทำอยู่ถ้าพูดถึงอดีตตนไม่ว่าแต่ปัจจุบันตนยืนอยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องปกป้องสิทธิของข้าราชการการที่ท่านมาแถลงข่าวทุกครั้งอยากถามตรงๆว่าคนที่ให้ข้อมูลท่านรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่บางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องเราทำให้ดีขึ้นเราไม่เคยละเว้นเพิกเฉยหนังสือที่ท่านยื่นมา 20-30 เรื่องราวพิจารณาทั้งหมดนายสาธิตกล่าวว่าดังนั้นอย่าพูดอะไรโดยที่ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงถ้างานทั้งหมดไม่เสร็จไม่ว่ากรณีใดๆแม้แต่ตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนประตูห้องกรรมาธิการกมท.148บานโครงงานจะเสร็จช่วงเดือนทะคจะมีการรับมอบช่วงเดือนพฤศจิกายนตามที่ท่านระบุได้อย่างไรอีกทั้งเลขาธิการสภาก็มีดำริว่าน้ำรั่วหนึ่งหยดถ้าเป็นการแก้ชั่วคราวไม่ใช่ถาวรท่านก็ไม่รับงานสิ่งที่ท่านพูดบางครั้งขอให้เห็นใจคนทำงานบ้างอยากให้ท่านรับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงอย่ารับแบบกระปริกกระปรอยแล้วเอามาพูดขยายความรองเลขาธิการสภากล่าวต่อว่าคำว่าทุจริตมันเสียหายทั้งองค์กรท่านเข้ามาในพื้นที่นี้ปกป้องสิทธิแทนประชาชนตนไม่ว่าแต่การเข้ามาแล้วละเมิดล่วงเกินองค์กรแบบนี้ยอมรับไม่ได้ในฐานะรองเลขาธิการสภาดูแลที่นี่ต้องปกป้องสิทธิและยืนยันว่าทุกอย่างที่คตจ.ดำเนินการไม่ได้ทำโดยพลการเราดำเนินการโดยสุจริตไม่เคยคิดทุจริตถ้าตนทุจริตในวงงานรัฐสภาโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคเตศขอให้ตนมีอันพินาศไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าตนไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวหาขอให้คนที่กล่าวหาตนมีอันเป็นไปด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังแถลงข่าวเสร็จนายวัชระและนายวิราชจะพาสื่อมวลชนไปดูเสาต่างๆที่เกิดน้ำซึมบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน B2 ปรากฏว่านายอรุณไลผ่องแพ้วผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาห้ามไม่ให้พาสื่อมวลชนไป
โดยระบุว่าอาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมขอให้ทำหนังสือขออนุญาตส่งมาก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามระหว่างไปดูความเสียหายตามจุดต่างๆนายวัชระพยายามนำผ้าเจ็ดสีไปผูกเสาแต่นายอรุณขอไม่ให้ผูกThank you.